ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับหมามีแล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับ FC อาจารย์เมย์นะฮะบอกว่าอยากได้ขนมทานเล่นแบบอร่อยอร่อยแบบเป็นของทอดอาจารย์เมย์มีไหมนี่อาจารย์เมย์วันนี้จัดให้นะครับกับเมนู Mashed Potato Samosa นะครับที่เด็ดที่ขาดของเมนูนี้คือมันมีมันกุ้งอุ๊ยโอ้โหแบบสายตาคุณแบบจริงจังมากนะแบบมันเพิ่มความอร่อยเพิ่มความรสชาติที่มันมีมิติอร่อยใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะว่าขั้นตอนการทำซาโมซ่าสูตรอาจารย์เมย์นะฮะมีขั้นตอนยังไงบ้างครับสมมุติเราบอกว่าเราไม่ใช้เมชพอเทโต้ที่ทำสดๆเราใช้เมชพอเทโต้ฟรูเซนได้ไหมได้ค่ะแต่ฟรูเซนบางคนก็จะตกใจอาจารย์ทำได้ยังไงอ่ะออกมาแยกเป็นน้ำอะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเราจะทำให้ดูโชว์ของอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้ใครเย็นแล้วนะใครเย็นแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใส่มันบดของเราลงไปนะฮะอันนี้ยอมรับมีน้ำนะเพราะว่ามาจากแช่แข็งเนาะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยไหมใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยอย่าตกใจว่าโอ้ยจะเสียไม่เสียค่ะไม่เสียนะครับจากนั้นนะครับถั่วลันเตานะโพชแล้วนะทุกอย่างเราลวกแล้วลวกแล้วแครอทนะครับหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้ลวกเหมือนกันเนาะใช่แครอทตามด้วยข้าวโพดนะครับมาคุณครบ3สีเลยอ่ะค่ะเห็ดแชมปิญองค่ะโอ้ว้าวสับละเอียดนะครับค่ะปรุงรสนิดนึงนะคุณผู้ชมอันนี้พริกไทยนะครับแล้วก็เกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเราจะเพิ่มความอร่อยนะครับให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับกับมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญนะครับเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนะครับดูนะนี่นะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีเนื้อกุ้งมันกุ้งอยู่ในนี้จริงๆเลยนะฮะนี่นะครับเนื้อกุ้งมันกุ้งเน้นๆเลยโอเคเราจะสังเกตเลยโอ้แมชพอเทโต้เขาก็ไม่เห็นเกาะกันเลยเนี่ยซุยจังเลยเทดดี้รบกวนจะเทลงไปที่นี่รถเดียวเลยนะครับรถเดียวเลยเอาละใส่ลงไปอาจารย์เมย์บอกผัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะตัวมันเขาก็จะคลายแป้งออกมาด้วยก็จะทำให้ตัวไส้ของเราเนียนเป็นเนื้อเดียวกันใช่บางคนก็คิดว่าเออฟรอเซนทำยังไงนี่แหละค่ะเห็นไหมเมื่อกี้นี้ไม่เกาะใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่เห็นดูสิสมูทเลยเดี๋ยวมานี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ปล่อยให้เขาเย็นนะเราก็เอาไอศครีมสกูปสกูปออกมาเลยครับ25กรัมจะเห็นไหมเขาไม่ล้วนเขาเกาะเป็นก้อนเลยมาถึงขั้นตอนการทำแป้งซาโมซ่านะครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบครับ TFM นะครับทำได้หลายเมนูเลยนะแป้งอเนกประสงค์เนาะอีไม่เขาไม่เรียก all purpose อเนกประสงค์โอ้โหภาษาอังกฤษวรรณคำนะครับต่อมาอันนี้คืออะไรนะอันนี้เครื่องเทศอินเดียค่ะเขาเรียกว่าอาจีเวนซีดกลิ่นหอมเลยเขาสำหรับซาโมซ่าเฉพาะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นนะครับเราใส่มิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาติลงไปนะครับจากนั้นนะครับเราคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันก่อนเนาะจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปนะครับตัวแป้งของเขาจะได้เข้ากันเนียนเลยนะฮะพอใส่น้ำมันปุ๊บก็เคล้าก่อนเนาะและตามด้วยอันนี้เลยนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยนะฮะขาวข้นหอมมากๆดูครับสีเหมือนกะทิคั้นสดเลยและสุดท้ายนะครับตามด้วยน้ำเปล่าเนาะคนให้เข้ากันนะอย่าตกใจนะแรกๆเหลวนะจากที่เมื่อกี้นี้เราเห็นนะเละๆใช่ไหมนี่เขาเริ่มเป็นก้อนละเราจะต้องพักไว้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก่อนใช่แป้งเราคลายแล้วนะคะครับผมพักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็คลึงประมาณ8ชิ้นนะคะฮะเวลาเรากดแป้งให้เป็นอย่างนี้นะจีบเหมือนซาลาเปาอย่างนี้นะคะแต่ติดพื้นนะคะคลึงกลับมา
างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะครับเราก็มีแป้งนวลนะคะแป้งนวลสมมติเราใช้แป้งอเนกประสงค์ก็แป้งนวลก็ต้องเป็นแป้งอเนกประสงค์เนาะกดให้แบนคลึงนะคะให้กลมนะคะเกือบ5นิ้วค่ะสมมุติเธอบอกว่าเออเรากดไม่สวยเราคลึงเบี้ยวเราก็ต้องหาวงแหวน5นิ้วมาตัดอีกทีนึงใช่ค่ะสมมุติเราเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดเลยค่ะเป๊ะเวอร์ค่ะโอเคเราก็พักไว้แป้งวงกลมขนาด5นิ้วนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์ผ่าครึ่งอีก1ทีเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไข่นะตีให้แตกเนาะแรงทามาทาตรงขอบที่พับนะฮะคุณผู้ชมใช่ค่ะเสร็จแล้วพับมันทำให้เหมือนเป็นกลวยนะเส้นนี้จะต้องอยู่ตรงกลางเนาะเหมือนกระทงเสร็จแล้วเราก็เอาไส้ใส่เข้าไปอ๋อพอเป็นสกู๊ปปุ๊บงานง่ายเลยนะค่ะเอาละเรียบร้อยแบบนี้นะฮะหลายคนถามว่าแล้วซีลยังไงฮะอาจารย์เมย์สโมซ่าเขาจะมีความยูนิคของเขาอันนี้คือด้านหน้าเขาจะมีเส้นอย่างนี้ใช่ไหมด้านหลังอ่ะเขาจะต้องพับอย่างนี้ก่อนที่เราจะพับใช่ไหมเราก็ต้องทาไข่นิดนึงเป็นกาวนะเป็นกาวให้จีบเข้าไปให้เขานั่งได้จิกเข้าไปเลยเอาละครับนี่ก็คือซาโมซ่าของอาจารย์เมย์นะเราจะเห็นเม็ดๆที่เขาเป็นเม็ดอาจิแวนซิสนะคะแปลว่าอันนี้ห่อเสร็จปุ๊บก็สามารถทอดได้เลยนะใช่ค่ะเอาละครับซาโมซ่าของเรานะครับพร้อมทอดแล้วนะครับแต่ก่อนทอดนะฮะคุณผู้ชมเราต้องอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนพูดถึงเรื่องทอดนะครับตรงนี้เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้ยี่ห้อมรกตนะครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยละครับวิธีเช็คนะฮะแบบอาจารย์เมย์เลยจะมีฟองขึ้นมาใช่ขั้นตอนการทอดนี่คือใช้ไฟไม่ต้องแรงไม่แรงค่ะไฟอ่อนค่ะประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีโอ้ทอดนานงั้นเลยเหรอเพราะสมมุติเราทอดเร็วๆใช่ไหมแป้งเขาจะไม่สุกชิมเนาะสโมซาแบบนี้เขาเรียกว่าพันจาบีสโมซาจริงๆสมมุติไม่ใช่ของอินเดียนะเขาจะใช้แป้งปอเปี๊ยะห่อเป็นสามเหลี่ยมอันนั้นเขาก็เรียกสโมซาได้น้ำมันต้องท่วมนะน้ำมันนิดเดียวก็ทอดไม่ได้เพราะสีจะไม่สวยไม่เสมอกันใช่ค่ะโอเคเขาเริ่มสีได้แล้วครับผมว่าสีอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เร่งไฟแรงเนาะใช่เขาจะได้ไม่อมน้ำมันเนาะได้แล้วเนาะสีอย่างนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยแล้วก็พับบนตะแกรงเนาะใช่ซาโมซ่าของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเสิร์ฟได้เลยอันนี้อาจารย์มีมายองเนสเพิ่มด้วยเนาะใช่
เราจะเพิ่มความอร่อยให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับด้วยนี่เลยครับมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญ นะครับมายองเนสธรรมดาของคุณผู้ชมก็จะพิเศษยิ่งขึ้นนะครับอร่อยแบบไม่จำเจเลยน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูของอาจารย์เมย์แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับ Mashed Potato Samosa นะครับมันร้อนอยู่อาจจะชิมลำบากแต่จะโชว์ให้เห็นว่าข้างในน่ากินขนาดไหนนะนี่นะแป้งข้างในแบบทอดแบบนี้นะมันสุกกำลังดีมันหอมมากๆมันกุ้งเสวยพ่อขวัญกับมันบดนะคุณผู้ชมผสมเข้ากันได้แบบนี้เลยข้างในเนี่ยเป็นมันบดเนื้อเนียนเลยนะครับอาจารย์เมย์ก็จะเพิ่ม texture ด้วยตัวถั่วลันเตานะฮะแล้วก็มีข้าวโพดหรือว่าแครอทนะครับแต่ว่าที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือความหอมของมันกุ้งเสวยเนี่ยแหละเขามีทั้งเนื้อกุ้งมีทั้งมันกุ้งนะครับแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรด้วยคุณผู้ชมลองดูนะซาโมซ่าสูตรนี้ทำไม่ยากนะครับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่ข้าวหวานสำราญใจทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23หรือถ้าคุณผู้ชมนะครับดูอยู่เนาะจดสูตรกันไม่ทันนะครับสามารถตามเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วครับสวัสดีครับจะชวนคุณมาทำปลาดอกไม้ลุยสวนค่ะอร่อยมากๆเพราะว่าเขาจะเคลือบกับน้ำยำของเราพบกับเมนูอร่อยนะฮะของบะหมี่แล้วก็เท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับช็อกโกแลตสตรอเบอรี่พุดดิ้งค่ะโอ้ชื่ออาจจะยาวแต่ขั้นตอนการทำไม่ยากแน่นอน